การทดสอบแรงดึงตัวเอาเทสโครงการ AUA วันที่12ธันวาคม2565ทดสอบสตาร์ท M6 Recommend Load อยู่ที่ 3.76 กิโลนิวตันพร้อมแล้วเริ่มครับจุดเจ็ด 4.0 4.2 4.5 4.7 โอเคMaximum Load นะครับดึงจนกระทั่งขีดกรอบวิบัตินะครับตัวนี้ Maximum Load อยู่ที่ 4.7 กิโลนิวตันครับงานทดสอบแรงดึงแท่งเกลียวเหล็กขนาด M6 จุดที่2ค่าเรียกว่าเมนโหลดอยู่ที่ 3.7 กิโลนิวตันพร้อมแล้วเริ่มครับ10กิโลนิวตันครับ11กิโลนิวตันครับ สุดสปอร์ตครับ ขัดจนสุดสปอร์ตแล้วนะครับค่าเรียกว่าเมนโหลดอยู่ที่ 3.76 กิโลนิวตันเราดึงจนกระทั่งกระตกสุดท้ายแล้วอยู่ค่าโหลดที่เราได้ตอนนี้อยู่ที่ 16.76 กิโลนิวตันครับงานทดสอบแรงดึงสตาร์ท M6 จุดที่3ค่าเรียกว่าเมนโหลดอยู่ที่ 3.7 กิโลนิวตันพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้สั่นเลยขาดไหมไม่รู้อะไรเสียงอะไรลั่นรู้อะไรโดดไปหยุดที่ 15.9 กิโลนิวตันนะครับกลางงานทดสอบแรงดึงจุดที่4หัวเทสสตาร์ท M6 ค่าเรียกว่าเป็นโหลดอยู่ที่ 3.76 กิโลนิวตันพร้อมแล้วเริ่มครับเราจะทำโพลเทสไปจนถึงค่าแม็กซิมัมโหลดนะครับตอนนี้โหลดขึ้นไปอยู่ที่ 6.2 กิโลนิวตันครับสิบสามกิโลนิวตันครับค่าเรียกว่าเป็นโหลดอยู่ที่ 3.76 กิโลนิวตันนะครับตอนนี้เราท็อปโหลดไปตอนนี้เสียงลั่นนะครับโหลดอยู่ที่ 13.5 กิโลนิวตันนะครับวันนี้เราต้องหยุดโหลดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าน่าจะมีอะไรเซลล์แล้วนะครับ